สวัสดีเพื่อนชาวสเต็ปกี้นะขอต้อนรับเข้าสู่รายการรู้ก่อนซื้อนั่นเองวันนี้เราอยู่กับแบรนด์ Infinix คุณผู้ชมรุ่นนี้เนี่ยได้ข่าวว่าอาจจะเข้าประเทศไทยนะคุณผู้ชมอาจจะเข้านะสำหรับ Infinix รุ่นนี้ชื่อว่า Infinix S4 นั่นเองต่อยอดความสำเร็จสำหรับมือถือที่เน้นการเซลฟี่นั่นเอง Infinix ก็เป็นหนึ่งแบรนด์คุณผู้ชมที่ตอนนี้เข้ามาทำตลาดในประเทศไทยงั้นเราไปรู้จักกันให้มากขึ้นกับ Infinix S4 ถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วอินโทรมาสำหรับรุ่นนี้เนี่ยเลือกใช้ CPU คุณผู้ชมเป็นตัวของ Helio P22 นั่นเองซึ่งจะเป็นตัวเดียวกับ Hot 7 Pro ที่กำลังจะเปิดตัวในประเทศไทยด้วยดังนั้น CPU ระดับนี้เนี่ยในราคาประมาณนี้ก็แบรนด์ใหญ่ๆอย่างที่เราพูดไปว่าเขาก็ใช้เหมือนกันดังนั้นตัวนี้ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้นะส่วน GPU เขาเลือกใช้ Power VR GE8320 นั่นเองซึ่งเป็นอีกหนึ่ง GPU ที่ถือว่าเล่นเกมได้อยู่ในระดับกลางๆคุณผู้ชมค่อนข้างจะดีในสมัยที่ใช้กับ iPhone สมัยนู้นเลยแต่ว่าถ้ากับ Android เนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้แสดงศักยภาพอะไรมากมายจนมีชื่อเสียงมากแต่ก็ถือว่าพอเล่นได้นะไปต่อในเรื่องที่2กันเลยคุณผู้ชมรุ่นที่เปิดตัวมาเนี่ยเห็นเขาว่ารุ่นที่เข้าไทยเนี่ยน่าจะเป็นรุ่น64กิกคุณผู้ชมเพราะรุ่นนี้มันมีรุ่นที่ขายในต่างประเทศด้วยเป็นรุ่นรอม32นะแล้วก็มีข่าวลือว่าอาจจะมีรุ่น64ด้วยแต่จริงๆถ้าจะเข้ามาในไทยมันน่าจะเป็น64แหละดังนั้นใครที่สนใจตัวนี้ก็รอมเนี่ยจะเปิดมาที่ความจุเท่าไหร่ส่วนเรื่องแรมเนี่ยก็มีข่าวลือว่าจะจัดหนักจัดเต็มที่แรม6กิกเช่นกันคุณผู้ชมรอม64แรม6เลยทีเดียวโอ้โหตัวนี้ก็ถือว่าเปิดตัวมาเนี่ยแรงขึ้นเรื่อยๆสำหรับ Infinixเหมือนต้องการจะเปิดตัวในตลาดให้ได้นะคุณผู้ชมรอบนี้รุ่นนี้เนี่ยกล้องหลังจะมีทั้งหมด3ตัวคุณผู้ชมคือความละเอียด13ล้านพิกเซลเป็นกล้องที่ถ่ายทั่วไปนะ8ล้านพิกเซลจะเป็นกล้องแบบอันตราไวด์แล้วก็2ล้านพิกเซลเนี่ยจะเป็นแบบวัดตื้นลึกหรือวัดมิติของภาพเอาไว้ถ่ายโบเก้นั่นเองส่วนไฮไลท์ของรุ่นนี้คุณผู้ชมซีรีส์ S เนี่ยเขาจะเน้นในกล้องหน้า Infinix S4 มาพร้อมกับกล้องหน้า32ล้านพิกเซลคุณผู้ชมเยอะมากๆข่าวลือเนี่ยว่ากันว่าเปิดตัวกันประมาณไม่ถึงหมื่นนะคุณผู้ชมเห็นว่าประมาณ 6-7 พันเท่านั้นเองซึ่งถือว่าราคาดีมากๆปกติ32ล้านเราต้องจ่ายแบบค่อนข้างจะเยอะนิดนึงเนาะสำหรับตัวของสเปคต่างๆแต่ว่าสำหรับตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าออกมาแบบในราคาที่ดีมากๆเลยทีเดียวรุ่นนี้มาพร้อมกับจอ 6.2 นิ้วคุณผู้ชมความละเอียด HD+ ความสว่างแบบ500นิตนั่นเองแบตเตอรี่อยู่ที่ 4,000 มิลลิแอมป์รองรับการปลดล็อกด้วยใบหน้าและการสแกนลายนิ้วมือสำหรับ Infinix รุ่นใหม่ๆคุณผู้ชมจะมาพร้อมกับ Android เวอร์ชัน9ครอบทับด้วย XOS เวอร์ชัน 5.0 ซึ่งจะเป็นการ based on Android 9 หมดแล้วดังนั้นรุ่นใหม่ๆเนี่ยจะเห็นว่าทางด้าน Infinix เองก็อัปเดตซอฟต์แวร์ไปด้วยไม่ใช่ว่าเอารุ่น Android 7 Android 6 มาขายอะไรอย่างงี้ไม่ใช่คือเปิด9ก็ขาย9เลยสำหรับ Infinix S4 รุ่นนี้มีข่าวลือเหมือนกันคุณผู้ชมว่าอาจจะเข้าประเทศไทยมานะคุณก็อาจจะมีโอกาสได้จับจองมือถือที่ CPU ใช้ได้แบตเตอรี่ 4,000 แล้วก็กล้องหน้า32ล้านในราคาไม่กี่พันนะคุณผู้ชมน่าจะ 5-6 พันได้มั้งคุณผู้ชมซึ่งราคาประมาณนี้เนี่ยถือว่าน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวแล้วคุณล่ะคิดว่า Infinix S4 ตัวนี้น่าสนใจหรือเปล่ากับกล้องหน้าที่ความละเอียดเยอะๆแบบนี้สเปคขนาดนี้คอมเมนต์บอกดูดข้างละหนึ่งก็แล้วกันแล้วเรามาลุ้นกันคุณผู้ชมว่ารุ่นนี้จะเข้าประเทศไทยหรือเปล่าสำหรับวันนี้ดูดล่ำลาไปแล้วคุณผู้ชมยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกดติดตามให้ช่องของเราด้วยจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆแบบนี้จะทางรายการสเต็ปกี้แล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า